้าไหมทุกคนคดีการค้ามนุษย์แล้วก็ลักพาตัวผู้หญิงเป็นคดีที่ทางหน่วยเหนือต้องการให้เรารีบจัดการให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะส่งตัวผู้หญิงไปต่างประเทศสายของเรารายงานมาว่าจุดนั้นเป็นจุดแรกในการเก็บผู้หญิงครับก่อนที่จะย้ายไปจุดที่สองแต่เรายังไม่รู้ว่าจุดที่สองอยู่ที่ไหนดินแดนเว้ยคุณสองคนช่วยไปสืบเรื่องนี้ทีเดี๋ยวพวกเราจะสแตนบายอยู่ที่นี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะรีบไปช่วยรับทราบครับระวังตัวด้วยไอ้สองคนนี้จะไว้ใจได้หรอวะได้พี่เอ็งเป็นตำรวจแฝงตัวมาหรือเปล่าวะตำรวจโอ้พี่หน้าอย่างผมเลยนะเป็นตำรวจนี่พี่ไอ้เนี่ยเพื่อนผมมันเป็นนักฆ่าฝีมือดีถ้าพี่อยากให้มันทำงานอะไรนะรับรองไม่มีพลาดเรื่องเนี้ยใครก็พูดได้โม้หรือเปล่าลองดูไหมล่ะได้สองลุมหนึ่งเป็นไงเฮ้ยจัดมันหน่อยดิได้นายโชคเคยมีคดีทำร้ายร่างกายค้ามนุษย์แล้วก็ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยเราจะต้องสืบให้ได้ว่านายโชคทำงานกับใครจากประวัติเนี่ยนายโชคเคยเป็นคนสนิทของนายชัยวัฒน์ครับแต่ว่าถูกไล่ออกซะก่อนเพราะว่าทุจริตผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นการจัดฉากก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะเวลาเกิดเรื่องอะไรกับนายโชคนายชัยวัฒน์จะไม่ถูกสงสัยถ้างั้นเดี๋ยวผมกับจีนเนี่ยจะตรวจสอบว่านายชัยวัฒน์ติดต่อกับนายโชคหรือเปล่าไงครับพี่สมราคาคุยไหมได้ฉันกำลังขาดคนอยู่พอดีเลยเฮ้ยเลื่อนจากงานเบาๆให้มันก่อนได้พี่ไปเลยเหยินมาเทปะโถโอ้โหหมดนี่งานเพียบเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้มันต้องเสริมกำลังหน่อยนี่ครับผมบวชครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจครับผมนี่จัดให้บวชเลยครับผมนี่กรึบกรึบบวชจะได้ทำงานเป็นผลสำเร็จครับผมนะครับโอ้ยกองพเนินเทินเทิกอย่างเงี้ยนี่มันอะไรดักหมาเขาได้เยอะเหลือเกินนี่จ้าฉันก็กำลังหาข่าวหาข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่หายไปในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี่สิดูสิมันมีบางข้อมูลนี่นะจ๊ะที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของเราอ่ะฉันก็ต้องเตรียมเอาไว้เวลาคุณพายุต้องการตรวจสอบจะได้เร็วขึ้นไงเยอะขนาดเนี้ยงั้นพวกเราช่วยดีไหมดีสิเยินมาผมช่วยอีกแล้วครับหมวดเฮ้ยคนเราสมัยนี้มันชั่วช้าอีกนะ
คนอื่นเนี่ยเขาอยู่กันแบบดีๆแต่ไอ้ชั่วช้าสามาในพวกคนร้ายเนี่ยมันลักพาตัวคนไปง่ายๆมันหากินง่ายๆแบบนี้มันชั่วจริงๆนะครับเนี่ยใช่ชั่วหายไปทางอื่นด้วยพวกเนี้ยนะน่าจับมาลงโทษให้หมดนี่ยิ่งช้ำทำข้อมูลยิ่งหาข้อมูลก็ยิ่งสงสารผู้หญิงพวกนี้จ้ะแต่พูดถึงฉันก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนะวันนี้ยิ่งลงภาคสนามกันด้วยอู้ไม่ต้องห่วงครับพวกคุณๆเนี่ยเขาเก่งกันทุกคนแหละครับถูกต้องไอ้พวกนี้เนี่ยนะเห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลาเฮ้ยไม่รู้จักทำงานสุจริตน่าจับมาสับ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 ขายหมดเลยโอ้ยพอแล้วครับหมวดปราบกรรมครับไม่ต้องสับเอาแค่จับแก้ผ้าก็พอแล้วเนาะหายไปเฉยเฮ้ยอย่างที่หมวดพูดมากระถูกนะเว้ยไงยังไงให้ไปทำงานสุจริตได้ไปทำงานทุจริตนะสิทุจริตกับสุจริตไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะสุจริตนี่คือดีใช่สุจริตนี่คือชั่วใช่แต่เป็นคนร้ายเนี่ยไปอย่ามาบ่นเลยมาช่วยหมวดเลยมาหมวดเอาไว้แค่นั้นพอครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ขบวนทำคนเดียวนี่5ปีก็ไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันจะ5ปีเลยแต่งงานแล้วยังไม่เสร็จเลยหมวดยังไม่สอดอยู่ก่อนครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เว่ยกับดินแดนติดไว้รอบมาแล้วครับมาวินทางคุณเป็นยังไงบ้างนายชัยวัฒน์จะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยครับวินผู้กองให้รอคำสั่งก่อนนะนี่มันใช้เวลามารอหรือเปล่าวะฉันไม่รอแล้วเว้ยไอ้วินแต กินไม่ข้าวเนี่ยห้องอะไรเหรอพี่ห้องเก็บสินค้าข้าวโยนให้มันเนี่ยโยนนี่เองมีหน้าที่เฝ้าที่นี่ให้ดีแล้วอย่าให้สินค้านี่ไปได้ครับพี่ว่าไงเว้ยผู้กองครับตอนนี้ผมเจอที่ซ่อนผู้หญิงแล้วครับดีมากคอยระวังให้ดีนะอย่าให้ใครเป็นอะไรได้ครับสงสัยต้องไปเชือดไก่ให้ลิงดูคุณช่วยฉันด้วยนะฉันอยากกลับบ้านคุณจะต้องช่วยฉันนะพาคุณกลับบ้านครับผู้กองครับผู้หญิงที่อยู่ในห้องขังเนี่ยมันตรงกับข้อมูลที่หมวดแก้วตาส่งมาให้ครับจากข้อมูลเนี่ยผู้เธอหายตัวไปไม่ถึง24ชั่วโมงครับยังไม่มีการแจ้งความคนหายแต่มีการประกาศตามหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วครับ
นี่มันเกี่ยวข้องกับในช่วงจริงๆด้วยวะฉันว่าจับตัวไปสอบสวนเลยดีกว่าวินผู้กองสั่งมาดูความเคลื่อนไหวนะเฮ้ยนี่เรายังรู้ความเคลื่อนไหวไม่พออีกวะวินบอกครับเบอร์ที่นายโชคโทรออกเนี่ยเป็นเบอร์ของนายชัยวัฒน์ครับมาวินในโชคกำลังติดต่อกับนายชัยวัฒน์ฉันอยากรู้ว่าเขาติดต่อกันเรื่องอะไรอย่าทำอะไรโดยพลัดตานะครับผู้กองเรียบร้อยไหมก็มีติดขัดเล็กน้อยครับลูกพี่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับดีเตรียมสินค้าให้พร้อมฉันจะได้พาพวกมันไปเจอกับเจ้าของใหม่แล้วเจอกันที่เก็บสินค้าที่เดิมครับนายเฮ้ยไปบอกลูกค้าด้วยว่าสินค้าล็อตใหม่มาแล้วครับนายรับทราบครับนายกำลังรับสินค้าเร็วๆนี้ไปตกแต่งสินค้าเรียบร้อยก่อนเคลื่อนย้ายได้พี่เฮ้ยครับเองอ่ะครับตามไปช่วยพวกมันไปครับพี่พี่คือพอดีผมปวดท้องอะครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะได้รีบตามมานะได้พี่ว่าไงดินแดงผู้กองครับพวกมันกำลังเคลื่อนย้ายตัวผู้หญิงครับดีมากทีนี้เราก็รู้แล้วว่านายของพวกมันเป็นใครคุณคอยจับตาดูให้ดีนะดูว่าพวกมันจะเคลื่อนย้ายผู้หญิงเมื่อไหร่ได้ครับครับได้ครับพี่เดี๋ยวคืนนี้ผมซื้อไปให้นะโอเคครับพี่ครับเฮ้ยทำไรอ่ะพอดีคุยโทรศัพท์กับพี่ครับเขาฝากซื้อของนิดหน่อยให้กลับไปที่บ้านอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำนะครับมาวินพวกคุณอย่าเพิ่งลงมือทำอะไรนะคอยจับตาดูนายชัยวัฒน์ไว้ให้ดีรับทราบครับกองและรอฟังคำสั่งจากฉันผสมยานอนหลับไว้ในข้าวน้ำของพวกเราคุณมาช่วยพวกเราใช่ไหมไม่ต้องสงสัยว่าฉันรู้ได้ยังไงฉันเห็นสีหน้าคุณครั้งแรกฉันก็รู้แล้วว่าคุณไม่น่าจะใช่คนเลวคุณต้องช่วยพวกเราให้ได้นะคุณต้องพาเรากลับบ้านให้ได้นะทำไรอยู่วะพวกพี่มามีอะไรล่ะครับก็มาปลุกทั้งพวกเนี้ยทำความสะอาดซะหน่อยจะย้ายที่รอจะเป็นตายเดินไปแล้วอ้าวเดินไปเดินไปเดินมาไปเดินมาเย้รีบไปดิดังดีดังไปไปเฮ้ยยุ่ง
ลามากนักใช่ไหมฮะอย่าพี่เดี๋ยวถ้าพี่โชคเขาเห็นว่าสินค้าเป็นรอยเนี่ยเขาจะว่าเราได้พี่เฮ้ยเอามันขึ้นมาเดี๋ยวแล้วไปไปวุ้นวุ้นคนผมไม่ได้จะมาทำร้ายคุณนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมบอกอะไรคุณมากไม่ได้จริงๆนะคุณต้องพาฉันกลับบ้านให้ได้นะฉันคิดถึงบ้านฉันคิดถึงแม่ผมจะพาคุณกลับบ้านนะแล้วคุณก็ต้องจัดการกับคนร้ายให้ได้นะมันลักพาตัวฉันมามันทำร้ายฉันสารพัดฉันไม่อยากให้มันทำกับคนอื่นอีกถ้าคุณอยากได้หลักฐานฉันมีให้หลักฐานนะแล้วตอนนี้หลักฐานอยู่ที่ไหนเฮ้ยทำอะไรตรงนั้นวะไม่มีอะไรอ่ะพี่แค่มาดูความเรียบร้อยแถวนี้หน่อยเออนายครับสงสัยมีคนเล่นไม่ซื่อในหมู่พวกเราสงสัยต้องไปเชือดไก่ให้ลิงดูกองครับนายชัยวัฒน์มีความเคลื่อนไหวแล้วครับแบบนี้เนี่ยพวกมันจะสงสัยเอาได้นะผมจะพาคุณแล้วก็คนอื่นๆกลับบ้านให้ได้จริงๆนะคุณต้องพาฉันกลับบ้านให้ได้นะได้สิครับผมจะพาคุณกลับบ้านให้ได้ผู้กองครับนายชัยวัฒน์มาแล้วครับศิลป์มาวินรอฟังคำสั่งจากฉันครับผู้กองครับผู้กองสินค้าตกแต่งสวยเรียบร้อยดีไหมวะเรียบร้อยพี่นายจะมาทำไมไม่บอกผมก่อนนะครับบอกก่อนอ่ะไอ้พวกตัวหนอที่ซ่อนตัวอยู่ในเนี้ยมันก็รู้ตัวสิวะซ่อนตัวอยู่ในเนี้ยมันก็รู้ตัวสิวะกองครับรอดูไปก่อนแล้วก็เตรียมตัวไปด้วยเผื่อจะต้องบุกเข้าไปช่วยดินแดนกับเว้ยครับกองใครคิดหักหลังฉันนะไม่ตายดีแน่จะว่ายังไงจะยอมรับมาดีๆหรือว่าจะตายก่อนใจเย็นครับนายเดี๋ยวผมจัดการเองครับคนที่ฉันต้องจัดการก็คือThank you.
ไอ้โชคอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่ฉันจะให้โอกาสแกแก้ตัวพี่ลูกค้าโอนเงินมาให้แล้วนะกูรู้แล้วเว้ยแต่รถเนี้ยลูกค้าบอกขอจริงๆสักคนก็จัดการตอนที่เคลื่อนย้ายผู้หญิงสิวะแต่ทนายรู้ถึงตายเลยนะตายไม่รู้เรามีผู้หญิงกี่คนกูอย่างนี้มึงจะส่วนแบ่งไหมวะก็เอาสิพี่ก็แค่นั้นแหละผมขอโทษครับนายให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับนายฉันให้โอกาสแกพาผู้หญิงไปที่เก็บสินค้าของฉันให้ครบใกล้เวลาซื้อขายแล้วครับนายทุกคนรีบตามพวกมันไปไฟดับไปแล้วไอ้ดึกเอ้ยโอ้โหเอ้ยเซ็งจริงเลยนี่แสดงว่าทุกคนกำลังเคลื่อนที่นะสิจ๋าก็เลยมีแต่จุดพิกัดขึ้นในแผนที่บอกว่าหน่วยซีลอยู่ที่ไหนนี่หมายความว่าอีกไม่นานเนี่ยจะต้องมีการบุกจับแน่ๆเลยเนี่ยบ้าแหมอยากไปร่วมวงแล้วเกินหมดงั้นผมไปร่วมวงนะครับไม่ต้องเลยจ้า อยู่ที่นี่ช่วยกันเก็บภาพเก็บหลักฐานนี่แหละดีแล้วมาช่วยฉันทำงานเลยนะโอ้แน่นี่จะแอบไปพักใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้แอบไปพักเขาเรียกว่าแอบไปงีบเฮ้ยเปล่ารถกำลังวิ่งอะตอนนี้ไม่มีอะไรกับพักผ่อนก็ได้ได้เลยครับมันไม่ได้จ้าถ้าสมมติว่าพวกเขามีอะไรฉุกเฉินหรือว่าต้องการกำลังเสริมแล้วจะทำยังไงบาดเจ็บขึ้นมาจะทำยังไงอยู่ดีจะได้ช่วยได้ถูกต้องครับบวชก็พูดถูกแล้วเว้ยเหยินงั้นฉันก็มีหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยคือไหว้พระสวดมนต์ให้เขาอ้าวเสสังมังคลายาจาเพียข้าวนะจะลาเข้าพระกินที่ไหนก็ลาซะตอนนี้แล้วจะได้กินกันแล้วไอ้ดึกทุกคนอย่าขยับนี่เจ้าหน้าที่หน่วยซิลคุณช่วยคนอื่นได้คุณอย่าลืมพาฉันกลับบ้านนะได้สิยังไงคุณก็ได้กลับบ้านอยู่แล้วฉันชื่อทิวานะแล้วฉันก็มีหลักฐานที่จะทำให้คุณสามารถจับตัวคนร้ายที่ฆ่าผู้หญิงได้ฉันเก็บติดตัวไว้ตลอดทางนี้ค่ะไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ครับคุณระวังอ
ีไหมครับตามผมมาครับคิดว่าแกเป็นผู้หญิงฉันไม่กล้ายิงแกนะโยนปืนไปโยนไปไกลๆคุณลงไปก่อนเข้าใจเย็นนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมมาช่วยพวกคุณเฮ้ยคุณระวังรีบหนีไปก็ทำแผลก่อนดีกว่าแกเห็นคนที่ชื่อที่ว่าไหมวะที่พยุตตรวจสอบมาไม่มีนะไปไหนวะเว้ยชานี่
ันมีพลังสัมผัสติดต่อกับคนที่จะช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้ฉันอยากกลับบ้านเธอน่าจะเสียชีวิตได้วันหรือสองวันแล้วแน่ใจนะเธอชื่อทิวาแล้วฉันก็มีหลักฐานที่จะทำให้คุณสามารถจับตัวคนร้ายที่ฆ่าผู้หญิงได้ฉันเก็บติดตัวไว้ตลอดถึงแม้ว่าเธอจะตายเธอก็ช่วยไม่ได้หลายคนคุณถ้าคุณช่วยคนอื่นได้คุณอย่าลืมพาฉันกลับบ้านนะทุกคนปลอดภัยใช่ไหมคะทุกคนปลอดภัยดีครับหมวดดีจังนี่รู้ไหมคะว่าสองจ่ากับแก้วตายแล้วเป็นห่วงแทบตายเลยค่ะเนี่ยที่หน่วยเราเงียบเหงามากเลยค่ะเหงาแล้วครับแหมคิดถึงผมก็ไม่บอกนะครับจะบ้าหรอคุณดินแดนแบบจะมีอารมณ์มาพูดเล่นอีกแหมบอกให้หายคิดถึงเลยก็ไม่ได้อ่ะไม่พูดเล่าไปทำงานต่อเถอะค่ะบ้าโอ้ยหมดยิ้มหน้าบานอาจารย์ดาวเทียมจะนะเหยินอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยกำลังมีความจันความบังคารความเสาเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวถ้าความอาทิตย์เนี่ยโดนแน่จ้าสองคนเนี่ยมีงานค้างอยู่ไม่ใช่หรอมาเลยช่วยฉันตามมาทำงานเลยนะไม่ต้องไปเล่นมุกเล่นแหมตามไปทำงานแค่นี้นะนายโชคและนายชัยวัฒน์ยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนลักพาตัวผู้หญิงแล้วก็นำไปขายที่ต่างประเทศโดยมีเอเจนต์มารับไปและศพของผู้หญิงที่ชื่อทิวาก็เป็นหลักฐานที่ทำให้เราสาบถึงตัวเอเจนต์ได้แล้วก็ช่วยผู้หญิงได้อีกหลายคนเอาชีวิตคนมาหาเงินแบบนี้เร็วจริงๆเลยนะครับนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องช่วยกันปราบปรามคนเลวพวกนี้ให้หมดออกไปจากสังคมแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่พวกเราช่วยไม่ได้เว้ยคุณทำดีที่สุดแล้วเอาล่ะวันนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันละกลับกันเถอะอ
ชีวิตทุกคนมีค่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะสามารถขายชีวิตได้โดยเฉพาะการนำชีวิตคนอื่นมาขายเพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทองที่เป็นของสมมุติขึ้นมาเราไม่ควรจะละเมิดเพื่อทำลายชีวิตคนอื่นเพื่อตัวเราเพราะการกระทำนั้นจะทำให้เราไม่มีค่าความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลย